แฟนๆทั่วโลกช็อกหนักนักร้องหนุ่มถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศมีรายงานว่าศิลปินหนุ่มเล็กออรินจ์ครันทีหรืออเล็กซานเดอร์โอคอนเนอร์ถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ6คดีใน UK โดยทั้ง6คดีเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนเดียวกันในระยะเวลา2วันช่วงวันที่1มิถุนายน2021และเมื่อวันที่10ตุลาอเล็กซานเดอร์โอคอนเนอร์ขึ้นศาลซาวักและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้ประกันตัวแบบไม่มีเงื่อนไขตัวเองอ้างว่าอเล็กซ์ตกใจกับข้อกล่าวหามากและต้องการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าเขาไม่มีความผิดตอนนี้เขาไม่สามารถพูดอะไรต่อได้เพราะกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่เขาต้องขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่3มกราคม2023และก่อนหน้านี้เขายกเลิกทัวร์ในแถบออสเตรเลียและยุโรปไป